สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็เพิ่งเลิกงานมาก็ลุยต่อเลยครับสำหรับนี้ผมจะมาสอนทำซีซ่าสลัดนะครับเป็นสลัดของยุโรปพื้นฐานก็เป็นพื้นฐานคือที่ผมเรียกว่าเป็นพื้นฐานหมายความว่าคือตั้งแต่ผมเริ่มจากสายงานเชฟมาเนี่ยสายงานคนทำครัวมาเนี่ยก็สลัดตัวแรกเลยที่ผมรู้จักก็คือซีซ่าสลัดนะครับซึ่งผมก็เคยหัดทำตั้งแต่นั้นมา10กว่าปีก่อนก็พัฒนาสูตรมาเรื่อยก็มันมีหลายสูตรไม่หลายตัวแล้วสูตรประวัติมันก็เยอะมากก็มีหลายๆประวัตินะครับเราจะไม่พูดกันเยอะนะครับวันนี้เดี๋ยววิดีโอยาวแล้วผมจะอัพโหลดยากมากเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวขั้นแรกผมจะเริ่มตีมายองเนสนะครับหรือว่าซอสเบสของมันก็คือมายองเนสนั่นเองนะดูกันครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยเห็นนะขั้นตอนแรกนะครับผมจะทำมายองเนสก่อนเป็นซอสเบสของมันนะครับสำหรับซีซ่าก็การแยกไข่ขาวและไข่แดงเลยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้แค่2ใบนะครับใช้เฉพาะไข่แดงนะครับไข่แดง2ใบดูการแยกไข่ก็รู้ครับโปรแค่ไหนแตกไปแล้วครับ1 ก็นี่ก็จะให้มีไข่ขาวติดนะครับไข่แดงล้วนไข่แดง2ข้อ ได้ไข่ขาวไข่แดงเสร็จแล้วก็ต่อไปก็มาตัดเดี๋ยวผมจะเริ่มตีอย่างเงี้ยครับตีแบบฉบับของผมแล้วกันใส่มาตัดไปเลยก็2ช้อนแล้วก็มีเดี๋ยวผมบอกมาตัดผมใช้เป็นดีจองมาสตาร์ดนะครับโอเคใส่ไปแล้ว2 ช้อนชาแล้วก็มีลิโพลินหรือวูเตอร์ซอสนะครับตัวนี้เป็นซอสเปรี้ยวโอเคเดี๋ยวไปแบบเร็วๆเลยนะครับแล้วก็หยอด1 2 3 ช้อนนี่3 ช้อนแล้วก็3 ช้อนแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับชุดๆๆทาบาสโก้นะครับนิดหน่อยเพิ่มกลิ่นฉุนเปรี้ยวฉุนนะครับนิดหน่อยพอแล้วก็ตีให้มันเข้ากันครับตีเข้ากันก่อนนะครับเข้ากันแล้วเริ่มเข้ากันแล้วครับแล้วก็ใช้น้ำมันสลัดนะครับนี่โอลิฟออยล์นะครับน้ำมันสลัดค่อยๆหยอดมันนะครับแล้วก็คนไปเรื่อยค่อยหยอดหยอดไปเรื่อย หยอดไปเรื่อยนะครับตีไปเรื่อยตรงนี้ต้องใช้เวลานิดนึงคือที่ค่อยๆหยอดเพราะว่าไม่เทไปเลยเพราะว่าถ้าเทไปเลยปุ๊บมันจะแตกมันไงครับที่สำคัญคือตัวแม่บดมาอย่างไรตัวเนี้ยห้ามแตกมันเลยปกติให้กล้ามขึ้นกันไปเลยครับหยอดเรื่อยๆถามว่าถึงเมื่อตีถึงเมื่อไรตีถึงเมื่อไรใช่ไหมครับเดี๋ยวจะมาบอกว่าเมื่อไรตอนนี้ตีไปก่อนหยอดพยายามตีไปทางเดียวกันนะครับตัวมาอย่างไรถามว่าตีถึงเมื่อไหร่โอเคเดี๋ยวจะให้ดูว่าตีถึงเมื่อไหร่โอเคถ้าอยากรู้ว่าตีถึงเมื่อไหร่นะครับไม่ยากเลยแค่เราไม่ยังไม่ได้นะครับอันนี้ใช้เซนส์พวกความรู้สึกนะครับไม่ใช่เพราะว่าทำแล้วเกิดความชำนาญครับเลยรู้ว่าถึงเมื่อไหร่คือมารู้ว่ายังไม่ได้แล้วกันเนี่ยตีไปเรื่อยจะทำมายองเนสนะครับมายองเนสที่เราเห็นเนี่ยมันสีไม่ออกนวลสีขาวนะครับไอ้พวกนั้นไม่ใช่โฮมเมดมายองเนสนะครับก็จะไม่เหมือนถ้าตีแบบนี้มันจะหอมกว่ากินไข่กินซอสมันจะขึ้นโอเคนี่ถามว่าตีเพื่ออะไรใช้ปลายช้อนนะครับปลายช้อนแตะไปแล้วก็แตะลูกฟืบฟืบจะเยิ้มมันจะออกเยิ้มๆหน่อยๆนะครับมันจะเลื่อนเยิ้มอันเนี้ยถ้าให้เยิ้มแสดงว่าใช้ได้นะครับโอเคก็ใช้ได้แล้วแหละเมื่อเราได้มาเนสตัวนี้ครับเราก็มาเตรียมใส่กระเทียมก่อน
กระเทียมแล้วก็บุกมันใส่สักประมาณสัก3กีบพอนะครับ3กีบพอโอเคสำหรับซีซ่าอยากเล่าประวัติให้ฟังเหมือนกันนะครับมันยาวคือทำไปคิดไปเดี๋ยวจะ ไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวจะคิดไม่ทันว่าเล่าถึงตอนไหนแล้วคือสำหรับกระเทียมนี่ครับคือตรงกลางอ่ะมันจะมีกลิ่นฉุนมากมันจะมีต้นอ่อนของมันไม่ว่ากระเทียมหรือหอมเหมือนกันหมดครับถ้าเราไม่ชอบกลัวว่ากลิ่นฉุนมันจะแรงเกินไปเราก็เอาต้นอ่อนข้างในมันออกนี่ครับมันจะมีต้นอ่อนต้นอ่อนจัดการต้นอ่อนออกซะจัดการสับเพียงครับจะดูไม่ทันกรนะครับเพราะว่าเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวการตัดต่อยิ่งโปรอยู่ก็สับให้ละเอียดเลยเมื่อละเอียดแล้วครับก็ใส่ลงไปในนี้เลยที่เราตีไว้นี่แล้วก็จะมีหัวหอมบางคนใช้หอมใหญ่ก็ได้ครับถ้าไม่มีหอมแข่หอมแดงใช้หอมใหญ่ก็ได้เราไม่ว่ากันหอมตรงนี้ไม่มีไส้ในหอมสักประมาณเสี้ยวครับไม่ถึงครึ่งจะเห็นนะครับโป๊ะขนาดนี้อันนี้มีดบ้านเลยนะครับไม่ได้เอามีดจากที่ทำงานมาครับมีดเชฟตัวเองไม่ได้พกมาหอมกับกระเทียมก็ประมาณกระเทียมเยอะกว่าสักหนึ่งส่วนนะหอมก็ประมาณนี้ครับที่คนหนึ่งบัสต์ร้อยนะครับใส่ไปเลยใส่ไปในโถปั่นจริงๆแล้วซีซ่าเรามีหลายสูตรนะครับบางคนก็ไม่ใส่หอมบางคนก็ใส่หอมแล้วก็จะมีแคปเปอร์นี่ตัวนี้แคปเปอร์ตัวเนี้ยกลิ่นมันก็จะคล้ายๆแบบเวอร์ชันมัสตาร์ดผสมกับพริกไทยอ่ะมันจะฉุนๆหน่อยเราก็ใส่ไม่เยอะครับแคปเปอร์เดี๋ยวก่อนนะนิดหน่อยหน่อยนะครับแล้วก็บีบีมันก่อนเห็นแล้วก็จะชุนๆหน่อยถ้าใครไม่ชอบหรือไม่มีไม่ต้องใส่นะครับตัวนี้ครับแต่สูตรที่ผมทำมาคือผมใส่มาครับผมว่ากลิ่นมันค่อนข้างฉุนดีถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ครับเน้นพริกไทยดำเยอะๆเลยพริกไทยป่นถ้าใครชอบแบบว่าให้มีเท็กเจอร์หน่อยคือว่ามีเป็นชิ้นหน่อยก็สับหยาบๆนะครับไม่ต้องสับละเอียดมากมันก็จะเป็นกิดเก็ดอันนั้นก็จะได้รสชาติแบบเต็มๆเปิดละเอียดตัวที่สองในสูตรต้นตำรับมันไม่มีนะครับตัวที่สองนี่คือแอนชูวีก็เป็นปลาตัวเล็กของฝรั่งครับบ้านเราก็เรียกปลาฝรั่งอ่ะผ่านการหมักมาอย่างดีแอนชูวีตัวนี้ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับแต่สำหรับซีซ่าผมว่าถ้าใส่หอมจะเป็นปลาอย่างนี้เลยงำงำงำ
ปเลยเราจะรีบนะครับเราจะไม่พูดมากเหมือนวิดีโออื่นนะครับนี่ขนาดไม่พูดมากนะนี่ครับเราก็จะมาสั่งเหมือนกันน้ำมันเรียบร้อยนะครับผ่านการหมักก็เป็นปลาร้าครับผ่านการหมักเรียบร้อยกินได้เลยครับบ้านเรายังกินปลาร้าได้เลยครับอันนี้ก็กินได้เหมือนกันทำกินเองเราไม่ห่วงเครื่องครับใส่ให้เต็มเลยแอนโชวีตัวนี้คือถ้าใส่กับหน้าพิซซ่าก็อร่อยครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมจะทำพิซซ่าให้ดูพิซซ่านะแอนโชวีตรงนี้ไอ้ตรงนี้ก็เหมือนแบบเวอร์ชันแบบว่าละเอียดเลยนะครับไม่ต้องมีตอนเหมือนบ้านเราถ้ามีตอนบ้างเรามันก็คล้ายๆส้มตำใส่ตอนปลาร้าอะไรอย่างเงี้ยเทียบจะเห็นภาพเลยสับให้ละเอียดนะครับแต่ให้รู้กลิ่นหอมมากโอเคได้ละละเอียดละใส่ไปเลยรีบนะครับวันนี้เราจะไม่พูดมากตามที่เคยบอกความสะอาดความสะอาดต้องมาก่อนเก็บตาโอเคนี่ครับมันเป็นน้ำสะอาดที่เข้มข้นมากแล้วก็ใส่เกลือไปนิดนึงเกลือนิดนึงนะครับนิดนึงมือแล้วก็น้ำมะนาวน้ำมะนาวนะครับน้ำมะนาวประมาณ2 ช้อนชานะครับแล้วก็คือน้ำมะนาวอ่ะมันจะได้แค่กลิ่นมันนะครับมันจะได้แค่กลิ่นมันเฉยผมว่าไอ้เปรี้ยวจริงๆอ่ะมันน่าจะเป็นจึ้งเวนิก้านะครับเวนิก้าเป็นน้ำส้มหมักนะครับน้ำส้มหมักก็จะใส่ไปซะ1 2 3จิ๊ดจานเลยครับใส่ไป3เลยก็คนไปเรื่อยๆเลยคนให้มันเข้าไปเฉยๆนะครับแล้วเราก็จะมาชิมกันว่ารสชาติมันเป็นยังไงอร่อยมากอ่ะไม่มีใครรู้ครับรอบนอกจากผมคนเดียวที่รู้ว่าอร่อยไม่อร่อยอร่อยมากอ่ะหอม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 นี่นะครับมันจะได้อย่างนี้ละสำหรับคนที่แบบไม่อยากตีไข่กับน้ำมันนะครับกลัวเมื่อยหรือกลัวกล้ามแข็งขึ้นเราก็ซื้อมายองเนสมาเลยครับแล้วก็มาใส่อย่างที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้โอเคเราจะได้น้ำสลัดเดี๋ยวเราเก็บตรงนี้ไว้ก่อนครับเดี๋ยวขั้นที่2เราจะไปเตรียมเดคอเรทเหมือนพวกของเดคอเรทครับก็ของเดคอเรทก็จะมีอยู่3อย่างก็จะมีพาร์เมซานชีสแล้วก็เบคอนกรอบแล้วก็ครูตองครูตองก็เป็นขนมปังเดี๋ยวเราไปดูครับว่าทำยังไงโอเค